สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับวัดแรกของช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดนะคะสาเหตุที่จะต้องตั้งชื่อว่าชีวิตนี้ต้องมีพันวัดเพราะว่าจริงๆแล้วนับถึงตอนนี้นะคะเราก็เกือบพันแล้วค่ะแต่ว่าเราก็จะทยอยลงรูปนะคะวัดแรกนะคะก็คือวัดหนองตากยาอยู่ที่อำเภอท่าม่วงนะคะจังหวัดกาญจนบุรีค่ะตอนที่เราไปนะคะก็มีการก่อสร้างมากมายนะคะแต่สิ่งที่สะดุดตาก็คือหลวงพ่อโตนะคะแล้วก็ทริปนี้ค่ะพาคุณพ่อคุณแม่ของส้มไปด้วยนะคะอยากให้เป็นคลิปแรกค่ะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็คือเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เราไปวัดนะคะเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยไม่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะก็จะต้องแวะวัดก่อนไปเที่ยวทุกครั้งแล้วก็พ่อเนี่ยชอบอ่านหนังสือพระแล้วก็สะสมพระเครื่องแต่ว่าไม่ได้สะสมพระแพงนะคะจะสะสมมาเป็นที่ระลึกว่าเดินทางไปที่ไหนบ้างค่ะพอโตขึ้นนะคะส้มก็มีโอกาสพาคุณพ่อคุณแม่ไปไหว้พระบ้างนะคะรวมไปถึงเวลาทำงานถ้าเราได้ออกต่างจังหวัดที่มีวัดที่มีชื่อเสียงหรือว่าวัดทั่วๆไปเองก็ตามเนี่ยส้มก็จะแวะไหว้พระแล้วก็เช่าพระมาฝากคุณพ่อเสมอค่ะทำให้ตรงนั้นเป็นนิสัยที่เราทำเป็นประจำเนาะจนเราชอบมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะแล้วก็โจก็ชอบเหมือนกันนะคะเราก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าอู้เราไปวัดมาตั้งเยอะเรามาจดดูกันดีกว่าว่าเราไปมากี่วัดแล้วแล้วก็พบว่าเราไปเกือบพันวัดแล้วค่ะตอนนี้เราก็เลยทำเพจและทำช่องขึ้นมานะคะสำหรับวัดหนองตากยานะคะเพื่อนๆหลายคนรู้จักเป็นอย่างดีนะคะถ้ายังไงแวะไปสักการะได้นะคะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพค่ะอยู่ที่ท่าม่วงกาญจนบุรีนี่เองนะคะแล้วยังไงมาพบกับวัดต่อๆไปของช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ